ุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในลำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแลร่างกายกันเลยมันจะได้ออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปเราไม่เอานายไอ้มะเร็งร้ายออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาไปเลยไปไกลเจ็บเอาออกไป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 การรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางตรวจพื้นที่ทุเรียนร่วงหล่นที่อ่าวใหญ่หลังเกิดลมพายุพัดเสียหายชาวสวนทุเรียนอ่าวใหญ่ผูกเชือกกับกิ่งป้องกันลมพัดลูกหล่นพร้อมตัดลูกที่ดกทิ้งให้ได้ผลใหญ่เกษตรจังหวัดตราดมองผลผลิตผลไม้ปี2559จะน้อยทำให้ได้ราคาดีต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางตรวจพื้นที่ทุเรียนร่วงหล่นที่ตำบลอ่าวใหญ่หลังเกิดลมพายุพัดเสียหายค่าเสียหายกว่า 10,000 ลูกมูลค่าเกิน2ล้านบาทเวลา 11:00 น.วันที่9กุมภาพันธ์ 2559 นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายสมชายสิงห์กุลนายอำเภอเมืองตราดเดินทางตรวจพื้นที่เกิดวาตภัยหมู่ที่1ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดมีนายรางวัลขันแข็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่นายสาธิตห่วงน้ำกำนันตำบลอ่าวใหญ่พามาตรวจที่บ้านอ่าวใหญ่และบ้านอ่าวพาวที่มีเกษตรกรกว่า10รายที่เป็นชาวสวนทุเรียนได้รับผลกระทบจากวาตภัยพัดลูกทุเรียนหล่นได้รับความเสียหายรวมกว่า 6,000 ลูกมีมูลค่ากว่า2ล้านบาทเนื่องจากเกิดลมพัดแรงเมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559นายเพ็ญจันทร์ประจวบเขตเกษตรกรเจ้าของสวนบ้านอ่าวใหญ่ได้ให้ข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดว่าระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 เกิดลมพายุพัดแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ทุเรียนที่กำลังออกลูกและกำลังเก็บเกี่ยวขายได้ในราวเดือนมีนาคมนี้ร่วงหล่นจากต้นเพียงคืนเดียวเสียหายไปกว่า 700,000 บาทซึ่งทุเรียนที่ร่วงมายังไม่สุกและยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเนื้อยังไม่มีที่มีอยู่ก็ไม่มีน้ำตาลไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากนำไปทำปุ๋ยและสวนทุเรียนที่ตำบลอ่าวใหญ่จะเป็นตำบลแรกที่ออกก่อนและมีราคาสูงประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมซึ่งตำบลอ่าวใหญ่ทุเรียนจะออกก่อนใครในพื้นที่จังหวัดตราดและหากประเมินความเสียหายแล้วน่าจะมีมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเป็นมูลเงินใช่ไหมประมาณ 500,000เฉพาะวันนี้นะแต่ว่า2สัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณ 200,000 ฝาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วโดน2สัปดาห์ที่แล้วโดนไป300ฝาลูกอันนี้พันเศษพันเศษเท่าเฉลี่ยออกมา4โลมันก็4ตันฝาเกือบ5ตันแล้วเราตีราคาคือปีที่แล้วอ่ะมันได้120แต่ตอนนี้พ่อค้ามาตีให้แล้ว110คือขั้นต่ำสุดแต่เรายังไม่ขายเราจะไปขายเอาตอนเดือนมีนาประมาณวันที่25ราคามันก็จะดีขึ้นอีกแล้วถ้าตีบนข่าวมาราคาต่ำสุดคือร้อยนี่มันก็จะออกมา 400,000 ฝาบาทเกือบ 500,000 ถ้ามันราคาสูงมันก็ประมาณ 500,000 ฝานะเราก็โยงแล้วค้ำแล้วอะไรแล้วแต่มันเป็นลมที่มาไม่รู้จะทำยังไงเนาะแต่เมื่อก่อนมันมานะแต่มันมาตอนช่วงที่เป็นดอกมันก็เสียเฉพาะใบมันไม่มีเสียลูกแต่นี้มันเป็นลูกแล้วอ่ะมันโยนลงมาหมดมันแรงมากในรอบ12ปีที่แล้วต้นโคนไป10ต้น
12ปีพอดีเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยปีนี้มีต้นคนของสวนพี่ยังไม่มีแต่สวนของน้องเคยมีน้องเคยก่อนไปต้นนึงก็เนี่ยให้ลูกน้องพยายามเอาเชือกจะวางเนาะเต่าตูดเต่าตูดตอนนี้กําลังเต่าอยู่สวนกระดุมอยู่เด้งงูขนาดก็4คนก็เต็มที่ช่วยกันเต็มที่แต่เอาตานที่โลโดนลมก่อนเดี๋ยวบ่ายเนี่ยข่าวด่านโดนลมคือด่านนี้แล้วก็บางในสวนสวนของพี่ที่บางในน่ะเราจะฟังทำเต่าตูดนะเต่าตูดไว้เต่าตูดไว้เพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวมันเสียหายเสียหายแน่ๆแล้วทุเรียนที่ร่วงลงมานี่เราได้ทำนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร1รายที่บ้านอ่าวชอที่ห้องครัวถูกคลื่นทะเลซัดจนพังและมีบ้านเรือนอีก2หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายซึ่งทางปภ.ตราดได้นำถุงยางชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดตราดมอบให้ทุกครัวเรือนนายชนะกล่าวว่าการมาเยี่ยมในครั้งนี้ทำได้แต่ช่วยให้กำลังใจเท่านั้นเพราะผลไม้ที่ร่วงหล่นยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและทางการเกษตรต้องต้นพังเสียหายเท่านั้นจึงได้ขอให้ทางธกส.ตราดได้ช่วยผ่อนผันในเรื่องการชำระหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทุกคนส่วนความช่วยเหลืออื่นๆได้ให้ปภ.ตราดดูแลช่วยเหลือต่อไปคือ เหตุการณ์ครั้งนี้นะเกิดจากวาตภัยที่เข้ามาแล้วก็ทางสวนทุเรียนของเราเนี่ยร่วงเยอะเลยนะครับเท่าที่สำรวจในเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 5,000 ผลนะครับซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างที่เรียกว่าทุเรียนกำลังสร้างเนื้อนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่พ้นช่วงที่ทางชาวสวนเขาคัดไอ้ลูกที่ไม่ดีหรือลูกเล็กๆออกไปแล้วก็จะเหลือแต่ลูกที่เขาจะเลี้ยงนะครับเพราะตรงนี้ก็คือจุดที่จะได้เงินจริงๆนะครับแต่ว่าโดยระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยทางเกษตรรายงานเบื้องต้นเนี่ยจะต้องถึงขนาดหรือว่าต้นโค่นเลยถึงจะได้รับการช่วยเหลือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราในขณะนี้เราก็มีประสานงานอยู่นะครับว่าทางเกษตรจะมีวิธีการในการช่วยเหลือยังไงในขณะเดียวกันก็เราก็ได้คุยกับทางธกส.นะครับว่าเขาจะมีระเบียบวิธีการยังไงในที่แน่ๆได้รับรายงานก็คือในเรื่องของการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ไปหรืออะไรต่างๆนะครับขยายงวดขยายอะไรต่างๆต่อไปนะครับก็พยายามจะหาทุกวิถีทางที่จะช่วยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูระเบียบด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูระเบียบด้วยนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับอย่างน้อยก็ให้มีขวัญและกำลังใจดีขึ้นจะได้ช่วยสู้กันต่อไปในส่วนของผู้จัดการธกส.สาขาตราดกล่าวว่าทางธนาคารมีเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ3ระดับทั้งที่เสียหายทั้งหมดเกือบร้อยละ50หรือน้อยกว่าร้อยละ50ซึ่งในรายของเกษตรกรที่ตำบลอ่าวใหญ่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการลดหย่อนดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้และทุกคนที่เป็นลูกค้าของธกส.ตราดครับในเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของธกส.เองจริงๆแล้วของทางธนาคารเองเนี่ยก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาตินะไม่ว่าจะภัยแล้งหรือฝนตกน้ำท่วมแม้กระทั่งครั้งนี้วาตภัยเราก็มีมาตรการช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ว่าในส่วนของธกส.เองเนี่ยเราจะมีแบ่งระดับในเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตั้งแต่ 100% นะหรือว่ามากกว่า 50% หรือน้อยกว่า 50% ตามลำดับชั้นนะฮะไม่ว่าจะถ้า 100% หรือว่าเสียหายสุดโดยสิ้นเชิงก็อาจจะในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินที่เคยมีมาเราก็จะมีการในเรื่องเกี่ยวกับทั้งยกหนี้ให้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องเกี่ยวกับเราไม่คิดในเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยเราก็จะมีหรือแม้กระทั่งในเรื่องเกี่ยวกับงดคิดดอกเบี้ยปรับในส่วนนี้แต่มาตรการเบื้องต้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่ากระทบกับรายได้ในส่วนของทางเกษตรกรลูกค้าของธกส.เนี่ยเราก็มีมาตรการที่จะขยายระยะเวลาการชำระคืนออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายในส่วนของตัวเกษตรกรที่จะไปในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือว่าไปปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตในปีถัดไปได้นะครับชาวสวนทุเรียนอ่าวใหญ่ผูกเชือกกับกิ่งป้องกันลมพัดแรงลูกร่วงพร้อมตัดลูกที่ดกทิ้งให้ได้ผลใหญ่นอกจากนี้ใช้โฟมกั้นระหว่างลูกป้องกันการเกิดหนอนหลังเกิดพ
พายุลมแรงในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดมา 2-3 ครั้งและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้มาแล้วนั้นนายพิบูลวิสุทธิวงศ์เจ้าของสวนทุเรียนรายหนึ่งในตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเปิดเผยถึงเทคนิคการป้องกันปัญหาลูกทุเรียนร่วงหล่นจากการถูกพายุพัดว่าตำบลอ่าวใหญ่อยู่ติดกับทะเลและเกิดลมพายุและลมตามธรรมชาติบ่อยครั้งทำให้ลูกทุเรียนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากหากมีหลายลูกในกิ่งเดียวกันจะทำให้กิ่งหักได้และหากเกิดพายุหรือลมกันโชกแรงจะทำให้ลูกร่วงและกิ่งหักจนต้นไม้ได้รับความเสียหายได้จึงได้ใช้เชือกผูกโยงกับลำต้นหรือกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อรับน้ำหนักให้ได้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นกันนายพิบูลกล่าวอีกว่าขนาดที่ในแต่ละกิ่งจะมีลูกทุเรียนออกมาหลายลูกและ1ต้นอาจมีผลดกและมีลูกถึง100ถึง200ลูกต่อต้นซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะทำให้ได้ผลทุเรียนที่มีขนาดเล็กเพราะมีลูกมากไปจึงแก้ปัญหาด้วยการตัดลูกที่มีขนาดเล็กและสมบูรณ์น้อยที่สุดออกไปให้เหลือต้นละไม่เกิน100ลูกจะทำให้ได้ลูกทุเรียนที่มีขนาดใหญ่หนัก 2-3 กิโลกรัมต่อลูกทำให้มีราคาดีกว่าลูกเล็กอย่างไรก็ตามปัญหาอีกประการหนึ่งคือลูกทุเรียนที่ออกดอกติดกันและมีผลออกชิดกันหากปล่อยไว้จะทำให้เกิดหนอนระหว่างลูกและลูกทุเรียนทั้งสองลูกจะเกิดเน่าเสียจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้โฟมตัดให้ได้ขนาดและมากั้นระหว่างลูกจะสามารถป้องกันได้ซึ่งที่สวนก็ทำเช่นกันมาแล้วหลายปีและสามารถขายได้ในราคาสูงเลยทีเดียวรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16:00 น. และ 18:00 น. เกษตรจังหวัดตราดมองผลผลิตผลไม้ปี2559จะน้อยทำให้ได้ราคาดีนายพงศักดิ์เอ็มดวงเกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในฤดูการผลิตผลไม้ปี2559ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ให้ทางเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอเดินทางสำรวจจำนวนผลผลิตผลไม้ของชาวสวนผลไม้ในทุกพื้นที่เพื่อประเมินถึงผลผลิตผลไม้ในฤดูกาลปี2559ทั้งเงาะทุเรียนมังคุดและหล่องกองพบว่าทุเรียนในปีนี้มีผลผลิตที่ดีน่าจะมีราคาสูงกว่าทุกปีและช่วงที่ออกผลจะออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะที่ตำบลอ่าวใหญ่ที่มีผลผลิตออกมาก่อนทุกพื้นที่ทำให้มีราคาสูงเกิน100บาทต่อกิโลกรัมจะส่งผลดีต่อเกษตรกรทำให้มีรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาส่วนเงาะและมังคุดรวมทั้งผลไม้อื่นๆปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตน้อยกว่าทุกปีเนื่องจากปีนี้มีฝนตกชุกกว่าทุกปีแทนที่ต้นไม้จะเกิดดอกออกผลมากกับออกใบมากกว่าดอกซึ่งทำให้ผลผลิตผลไม้ในปีนี้ในภาพรวมจะมีปริมาณน้อยกว่าทุกปีโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดน่าจะสงสารมากกว่าชาวสวนผลไม้อื่นๆเพราะขนาดนี้แทนที่มังคุดจะออกดอกเหมือนทุกปีแต่กลับออกใบแทนเพราะมีฝนตกมาจึงน่าจะส่งผลดีต่อราคาผลไม้ในปีนี้ซึ่งเกษตรกรชาวสวนมังคุดทางเกษตรอำเภอจะเข้าไปช่วยเหลือและแนะนำในการทำให้เกิดดอกเพิ่มขึ้นซึ่งช่วงนี้พอจะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งเกษตรจังหวัดตราดกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อผลผลิตผลไม้น้อยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดส่งนักวิชาการด้านการเกษตรออกไปแนะนำให้ชาวสวนผลไม้ยกระดับคุณภาพผลไม้ให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนเพื่อชดเชยกับจำนวนผลไม้ที่มีน้อยเช่นการตัดทุเรียนจะเน้นตัดทุเรียนที่แก่เพื่อให้ได้ราคาที่สูงและป้องกัน
ด้วยการตรวจสอบที่ลงรับซื้อผลไม้เพื่อไม่ให้เร่งตัดผลไม้ก่อนที่จะสุกเพื่อจะส่งขายต่างประเทศจะทำให้มีราคาสูงซึ่งจะสามารถชดเชยรายได้ที่มีผลผลิตน้อยได้อีกทางหนึ่งโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างจัดค่ายสานความร่วมมือปฏิบัติการอาเซียนสู่ชุมชนที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างนางสาวสุดกนึงชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานเปิดค่ายสานความร่วมมือปฏิบัติการอาเซียนสู่ชุมชนโดยมีนายคราวุฒิหงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างและนักเรียนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนางอภิญญาสัมมาหัวหน้าโครงการค่ายสานความร่วมมือปฏิบัติการอาเซียนสู่ชุมชนกล่าวว่าการจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนอันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเจนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคอาเซียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของสังคมอาเซียนลูกเรือประมงต่างด้าวออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนหายไปทั้งคืนพบกายเป็นศพลอยในทะเลเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นวันที่9กุมภาพันธ์2559ร้อยตำรวจโทธานินสิริวิโรจน์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไม้ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบศพลูกเรือประมงชาวกัมพูชาลอยในทะเลติดสะพานคอนกรีตทางเดินภายในชุมชนหมู่ที่1ตำบลไม้ลูดเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านและลูกเรือประมงได้ช่วยกันนำร่างขึ้นมาไว้บนสะพานแล้วจากการสอบสวนเพื่อนแรงงานต่างด้าวลูกเรือประมงทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เห็นผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากเรือประมงเพื่อไปสังสรรค์กับเพื่อนแรงงานต่างด้าวด้วยกันและหายตัวไปจนมาพบเป็นศพลอยในทะเลทราบชื่อต่อมาคือนายวันสุเพียอายุ25ปีชาวกัมพูชาจากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่ามีบาดแผลเลือดไหลที่ปากคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะดื่มสุราจนเมาและเดินตกสะพานซึ่งได้นำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ต่อไป